พี่อ้วนคนนี้ก็ดูดบุหรี่อยู่อย่างชิลเลยเขาอยู่ในห้องน้ำกับสาวคนหนึ่งที่แบบว่าก็จะเหมือนสาวแก้วเลยด้วยซึ่งพวกเขาสองคนเองก็สูบบุหรี่กันอยู่ซึ่งพี่อ้วนแกเองก็อารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยพี่อ้วนสั่งให้พระเอกนั้นแปลงร่างเป็นปิกาจูนะครับผมเดี๋ยวนี้เลยปฏิบัติด้วยแต่ตัวของพี่แกเองก้าวตีนเหยียบหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็โดนไปอีกหนึ่งดอกเลยด้วยพอกลับบ้านมาพระเอกนั้นก็กินมาม่านะครับผมที่แม่ทำให้แล้วพี่แกก็หัวเสียเลยด้วยบอกว่าใส่ไข่เพื่ออะไรกันฟันเนี่ยเพราะไงฉันถึงอ้วนอ่ะโถ่เฮ้ยซึ่งพระเอกเรานั้นก็บอกแม่ว่าเขาน่ะอยากย้ายโรงเรียนนะครับผมคุณแม่ก็บอกว่าแค่บ้านค่าเช่านี้เนี่ยก็โคตรจะเหนื่อยเลยด้วยนะไม่ขอโทษนะจ๊ะลูกถ้าย้ายโรงเรียนแล้วก็แม่เขาทำไม่ได้หรอกนะเลยตัวของลูกเองย้ายไปแล้วก็ลูกน่ะต้องห่างไกลจากเพื่อนเลยนะเพื่อนกันเหรอต่อยอีกหนึ่งทีใส่กระแพงนี่แม่ทำอะไรฉันบ้างฟันเนี่ยแม่ได้ช็อกไปเลยเชี่ยลูกด่ากูตัวของพระเอกเราก็ไปนอนในห้องนะครับผมตามมาที่โรงเรียนวันใหม่ตอนนี้พี่อ้วนเราก็เตะบอลใส่พระเอกนะครับผมหลบได้หนึ่งทีมึงหลบเพื่ออะไรฟันเนี่ย40,000 วอนเลยเฟ้ยก็บอกแล้วไงว่าอย่าหลบอยากตายเลยฟ้ารอบต่อไปเป็นนักฟุตบอลนะครับผมของโรงเรียนด้วยต้องบอกเลยว่าหน้าตานี่เขาจะแบบเฮี้ยจริงๆเลยนะจมูกโคตรใหญ่เลยพี่แกเตะไปพุบลูกเตะนี้ก็เดินเข้าหน้าของพี่อ้วนเรานะครับผมอย่างจังพี่นักเลงก็โมโหนะครับผมลูกฉันหลบง่ายสินะแกจะถึงหลบใช่ไหมล่ะขอโทษมาซะแค่ซอกเลยฉันจ่ายเงินให้เองแล้วกันนะและตอนนี้พี่อ้วนเราก็กระหน่ำใส่พระเอกเรานะครับผมอย่างหนักเลยคุณแม่ที่วิ่งมาก็พูดว่าไอ้พวกเวรนี่แล้วแกลูกฉันเหรอฟ้าออกไปเลยนะเฟ้ยพยองซอกไม่เป็นไรใช่ไหมนักเลงก็แถว่าพวกเราน่ะเล่นกันเองนะครับคุณแม่ไอ้พวกเด็กเป็ดเอ้ยเล่นกันเองงั้นเหรอฟันเนี่ยขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้ยองซอกเราเขินมากเลยนะครับผมเขาบอกแม่ว่าพอแล้วแม่ผมอายเพื่อนนะเฟ้ยมันขายคิดหน้าชะมัดเลยอ่ะซึ่งแม่เองก็บอกเลยว่าเขาจะเวอร์เลยนะครับผมตัวล็อกเกอร์เขาเองใบเรียกเก็บเงินในโคตรเยอะเลยด้วยนะพอกลับห้องมาตัวเขาก็เจอแม่นะครับผมแม่ก็บอกว่าอยากย้ายใช่ไหมล่ะลูกได้เลยเดี๋ยวแม่น่ะให้ลูกย้ายเองนะแต่แม่น่ะคงตามแกไปไม่ได้หรอกนะดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะซึ่งคำพูดนั้นทำให้ยองซอกนั้นน้ำตาไหลเลยนะครับผมจังหวะนี้ตัดไปวันใหม่ตัวเขานั้นก็ย้ายโรงเรียนนะครับผมพอมาเจอบ้านพักปั๊บบ้านโคตรโซมเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเขาเองก็ดูมีความสุขดีนะครับผมกับอิสรภาพครั้งใหม่สาวคนนี้ก็มองเขานะครับผมเขม็งเลยชิบหายแล้วสาวมองหรือว่าเขาชอบชายกันแน่ฟันเนี่ยโอ้สุดยอดมีจินรอนานไหมชายคนนี้เดินมานะครับผมจะบอกเลยว่าเขาจะหล่อเลยสูงด้วยอ่ะแกเป็นใครกันนะตอบมาซะว่าแกเป็นใครสาวก็บอกว่าไปกันเถอะไปกันเถอะต่อยเข้าหนึ่งทีมันต่อยกูแล้วกัดฟันไว้ซะแล้วตัวเขาก็ต่อยอย่างหนักลงเลยครับปุ๊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 บแล้วคนก็แบบว่าถ่ายรูปเต็มเลยนะหือชิบหายดักแน่เลยกูเนี่ยพอกลับบ้านมาฮยองซอกเองจะดังใหญ่เลยนะครับผมคนดูเป็นหมื่นเลยนะโคตรเยอะในคอมเมนต์มีแต่คนหัวเราะเยาะชั้นเลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้ยองซอกเองก็ร้องไห้จะแบบว่าตัวเขาหลับไปเลยนะครับผมพอตื่นมาอีกทีเข้าน้ำปุ๊บตัวเขารู้สึกว่าบ้านเขาเนี่ยดูแคบมากๆเลยและตัวโคตรเบาเลยด้วยจะบอกไงดีว่าแต่ชั้นเนี่ยไม่โคตรหล่อเลยว่าตอนนี้พระเอกเรานั้นก็สงสัยว่าเนี่ยมันคือความจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นร่างอ้วนของเขานอนอยู่นะครับผมพอปลุกร่างอ้วนไปร่างอ้วนนั้นก็ไม่ตื่นเลยนะครับผมนอนอย่างชิวพี่แกหัวเสียฟาดไปทีนึงแต่พี่อ้วนเราได้ตื่นเฉยเลยนะครับผมอย่างงงและข้างกายเขาเองนั้นก็มีร่างหล่อน่ะอาศัยอยู่นะครับผมนอนหลับอยู่นั่นเองอะนะซึ่งพี่อ้วนเราก็ลองปลุกร่างหล่อดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพุบทีเดียวร่างหล่อก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเฉยเลยและตัวของเขานั้นก็ทำแบบเนี้ยวนเวียนทั้งคืนเลยนะครับผมเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยโรงเรียนใหม่เขาเนี่ยก็เริ่มเปิดแล้วนะครับผมพี่หน้าหล่อผมบอลเดินมาสาวๆนี่มองเต็มเลยนะครับผมมีหล่อเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่พอพวกเขามองไปอีกทีโอ้โหโคตรหล่อเลยข้างๆพี่หัวทองมีใครบางคนที่แบบว่าโคตรหล่อเดินผ่านมานะครับผมพี่แกก็ช็อกเลยนะครับผมเชี่ยใครกันเนี่ยโคตรสูงเลยฟ้าอาจารย์ก็บอกว่าทุกคนเงียบซะวันนี้น่ะมีนักเรียนใหม่นะครับทุกคนพอนักเรียนใหม่มาปั๊บโอ้โหโคตรจะหล่อเลยนะครับผมชื่อว่าป้าฮยองซอกครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมสิ่งสายตาในห้องเองต้องบอกเลยว่าเจ้าเขม็งเลยนะครับผมสาวๆก็กรี๊ดเต็มกลุ่มชายๆก็แบบว่ามองเขม็งเลยนะน่ากลัวมากแต่ผู้ชายคนนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนตัวของเขานั้นสนใจฮยองซอกอยู่นะครับผมพอพระเอกมานั่งเรียนตัวของเขานั้นก็พยายามยิ้มแล้วก็เฟรนลี่ด้วยแต่ว่าข้างๆตัวเขาเนี่ยกับผู้ชายคนนี้ที่แบบว่าเคยต่อยกันมาแล้วก็มีเรื่องกันมานะครับผมอยากโชคชนหายแล้วไงวันแรกเรานั้นก็นั่งข้างคนที่แบบว่าเคยมีเรื่องกันงั้นเหรอฟันเนี่ยตายแล้วสาวคนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างว่องไวนะครับผมหุ้ยสุดยอดไปเลยไวชิบหายสวัสดีฮยองซอกฉันชื่อว่าฮานึนนะต้องบอกเลยว่าเธอเองเขาจะอ่อยเลยนะครับขี้อ่อยมากเลยก็สวยด้วยนะสาวๆเองต้องบอกเลยว่าโอ้โหก็ได้พอใจเธอเลยนะครับผมแถมตัวของเธอเองเล่นมุกอ่อยพระเอกแล้วด้วยนะครับพี่นักเลงจินซองก็บอกว่าหนวกหูเฟ้ยอย่าบ้านี่ใส่หัวไปซะน่ารำคาญชะมัดเลยอ่ะต้องบอกเลยว่าฮานึนเองหน้าเสียเลยสิ่งตัวไม่จินเองมองพระเอกแบบว่าโอ้โหโคตรหล่อเลยหน้าแดงไปเลยนะแกไอเด็กใหม่แกตายแน่ประวัติโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในประกอบอาชีพนะครับผมมีแผนกดนตรีแผนกพละแผนกเสริมสวยแล้วก็แผนกแฟชั่นคือแต่งกายด้วยในระหว่างที่ฮยองซอกไปกินข้าวสาวๆนี่เต็มเลยนะครับผมโคตรฮอตเลยส่วนชายๆต้องบอกเลยว่าเขาจะไม่ชอบใจเลยนะมองมาโคตรแรงเลยด้วยนะออกร่างนี้เขาจะน่ากลัวฮยองซอกเองก็หลับเหมือนเดิมนะครับผมตามสูตรเลยด้วยพอตื่นปุ๊บตัวเขาเองกระโผล่ร่างอ้วนใช้เลยนะชิบหายแล้วตื่นมาใช้เลยอ่ะแต่กลับร่างเดิมให้ได้เลยนะเนี่ยพอตัวเขาพยายามนอนปั๊บสาวคนนี้ต้องบอกเลยว่าจะไม่อาจจับตัวฮยองซอกนะครับผมพอพระเอกตื่นขึ้นมาตัวเขานั้นก็เหมือนด่าเธอไปนะครับผมต้องบอกเลยว่าเธอเองน่ะช็อกไปเลยนะ ซึ่งฮยองซอกเองก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยจะเท่เป็นบ้าเลยอะโคตรชิคเลยอะสมแล้วน่าจะเป็นฮยองซอกเลยต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้เองรักพระเอกเราจะแบบว่าโง่หัวไม่ขึ้นเลยนะครับผมจังหวะนี้วันนี้ฮยองซอกร่างอ้วนมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อเรื่องราวก็ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ตัวของเขานั้นเจอป้ายและสมัครงานพาร์ทไทม์กะดึกเวลา3 ทุ่มถึง7 โมงเช้าพอเอาร่างหล่อไปพอค้าเองก็แบบว่าให้เงินเต็มที่เลยนะครับผมเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายเลยแต่พอไปร่างอ้วนปั๊บหัวหน้าก็บอกว่านายเองเหลือเพื่อนเขาเนี่ยดูไม่หล่อแล้วเอาการเลยแถมนายเองเป็นแค่เด็กม.ปลายเองนั้นเนี่ยสงสัยนายนั่นน่ะก็จะมีประสบการณ์นิดเดียวเองสินนะพี่อ้วนก็โชว์ไปนะครับผมสกิลการขายของเขาเนี่ยโคตรเทพเลยแล้ววันนี้ตัวเขานั้นก็ได้ทำงานสักทีนะครับผมเป็นเพราะเขานั้นน่ะมีร่าง2 ร่างตัวของเขาก็เลยได้รับค่าจ้างเป็น2 เท่าตัวเลยนะครับผมร่างหล่อใช้ตั้งแต่8 โมงเช้ายัน2 ทุ่มส่วนร่างอ้วนนั้นใช้ตั้งแต่2 ทุ่มยัน8 โมงเช้าเลยนะครับผมวันนี้ลูกค้าหน้าโหดก็มานะครับผมจะบอกเลยว่าโอ้โหเขาจะน่ากลัวนึกว่าโจรมาเลยพวกเขากลุ่มนี้นั้นจะมาซื้อบุหรี่นะครับผมซึ่งบัตรประจำตัวของเขานั่นน่ะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยด้วยพี่อ้วนก็บอกว่าหน้าไม่ตรงปกเลยนะครับกระชันโตขึ้นอ่ะสิหน้าตาก็เลยเปลี่ยนไปเด็กนี่มีปัญหาหลอดฟ้าพี่อ้วนก็เถียงว่าไม่ได้ครับเด็กน้อยน่ะไม่สามารถซื้อได้นะครับพี่นักเลงก็บอกว่าเฮ้ยเธอไม่ได้ก็ออกมาเลยเว้ยขาขี้หน้าชะมัดเลยนะเนี่ยแล้วลีจินซองเจ้าหมอนี่คนที่หน้าข้างเรานี่ฟ้าซึ่งตอนนี้พวกเขา2 คนเองก็ไปกินเหล้าด้วยกันนะครับผมเมื่อคืนดีซึ่งหัวโจเองก็คิดว่าตัวเจ้าหมอนี่จะอ้วนเนี่ยมันมองแฟนเขานะครับผมตรงเขาเลยแบบว่าไม่พอใจอย่างมากเลยด้วยเขาบอกว่ายกเลิกการคืนดีแล้วก็ต่อยไป1 ทีนะครับผมโอ้โหอย่างแรงและพี่อ้วนเราเองก็แบบว่าหน้าฟกช้ำเลยนะครับผมโดนหนักมากๆเลยนะแถมพวก3 ตัวบาทเองก็ถ่ายรูปเปลือยเขาด้วยนะครับผมจะบอกเลยว่าเขาจะเลวร้ายเอาการเขามาโทรหาแม่ก็ถามว่าเป็นไงบ้านเราลูกโรงเรียนดีไหมล่ะไม่ต้องห่วงครับแม่เพื่อนๆดีมากๆเลยนะคุณแม่ก็บอกว่าขอแค่ลูกเชื่อใจแม่เดี๋ยวแม่น่าจะหาเงินส่งลูกเรียนเองนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะเข้าใจไหมลูกซึ่งแม่ของเขาเองก็เก็บกำลังขายอยู่นะครับผมจะบอกเลยว่าโคตรสู้ชีวิตเลยนะตอนนี้พอเขามาโรงเรียนปั๊บสาวๆก็แบบว่าโอ้โหคนหล่อมาแล้วเหมือนพระเอกการ์ตูนเลยนะเนี่ยตาก็หวานสัดส่วนก็ดีเหมือนกันพอเข้ามาห้องปุ๊บตัวของเขานั้นก็เจอกลุ่ม5 คนนี้คุยกันเรื่องรูปหลุดนะครับผมที่ถ่ายมาตอนกลางคืนเลยนะซึ่งรูปหลุดนี้เป็นรูปของพระเอกเรานะครับผมตอนที่เป็นร่างอ้วนพอฮยองซอกร่างหล่อมาพวกเขาก็บอกว่าอยากดูไหมล่ะจมูกตอนแก้ผ้าน่ะซึ่งพวกเขาก็คุยกันว่ามันของจินซอกเนี่ยมันโคตรเรียวเลยนะครับผมแล้วจนแบบว่านับไม่ทันเลยนะพอแล้วเรื่องนี้น่ะไม่ใช่เรื่องน่าอวดซะหน่อยนะตอนนี้กลุ่มนักเรียนก็พูดถึงหมูนะครับผมแบบว่าที่ถ่ายรูปมาถ้ารูปเป็นหมูแล้วก็แม่น่ะก็ต้องเป็นหมูเหมือนกันสินนะถลกนางหมู2 ตัวเลยดีไหมล่ะ แล้วตอนนี้พระเอกเรานะก็หลุดนะครับผมหลุดแบบโซ่หลุดเลยจะลามปามถึงแม่เขานะเฟ้ยทุกคนงงเลยนะครับผมอะไรวะเนี่ยซึ่งพี่นักเลงเองต้องบอกเลยว่าโอ้โหเลยขึ้นหน้าเลยนะครับผมมันกิ๊กหล่อตอนหน้าไม่จริงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วตอนนี้พี่นักเลงเองก็แบบว่าเตะตัวไปทีนึงครับผมเฮ้ยนี่แกมันฮาชะมัดเลยฝะตอนนี้คนในตึกนั้นต่างก็เฮฮากันนะครับผมว่า2 คนนี้จะต่อยกันนะครับผมทุกคนเองก็แบบว่ามาดูกันเลยเต็มที่เงินชั้นน่ะขอน้องให้หมัดเดียวแล้วกันนะจังหวะนี้ขอดูนะมิจินเดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูเซปีหัวทองก็จับมือเขาไว้นะครับผมและตัวของเขานั้นก็แบบว่าสะบัดมือหนีไปตาชายเด็กใหม่และเด็กใหม่เองจังหวะนั้นตัวของเขาจะโดนหมัดนะครับผมแต่ว่าตัวเขาเองก็หลบได้ใช้เลยทุกคนเองก็แบบว่าเขาจะเฮฮาเลยครับผมเฮ้ยหลบได้ด้วยว่าจบ้านี่มันอะไรกันฟันเนี่ยไม่ใช่แค่ตาดีตัวของเขาเองน่ะมองหลายชั้นออกด้วยเหรอฟันเนี่ยแบบนี้ตัวเขาเองต้องมีประสบการณ์ต่อสู้มากๆเลยด้วยนะเหนือชั้นมากๆถ้าอย่างนั้นเอาไปกินอีกหมัดหนึ่งในจังหวะหมัดนี้มันเร็วมากเลยนะครับผมจะแบบว่ามองไม่ทันเลยด้วยแต่ว่าฮยองซอกเองเอามือเขาน่ะรับเอาไว้นะครับผมมันไม่ใช่แค่ตาเหรอจะหมอนี่น่ะมีร่างกายที่เขาจะแข็งแรงเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยตัวของเขานั้นเป็นนักสู้ตัวจริงเลยนะเนี่ยทุกคนต่างชื่นชมฮยองซอกนะครับผมจู่ๆภาพที่เขาพูดถึงแม่ก็วาบเข้ามาในหัวของฮยองซอกนะครับผมจนตัวของเขาเนี่ยเริ่มพุ่งพ่านในตอนนี้และตอนนี้ฮยองซอกเองก็ใส่จังหวะเนี่ยส่วนกลับไปด้วยพลังกล้ามเนื้อนะครับผมเข้าเต็มท้องเลยโอ้โหอย่างจุกต้องบอกเลยว่าทุกคนเองตกใจเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยหมัดเดียวจอดไปเลยเหรอต้องบอกเลยว่าพี่นักเลงเราเนี่ยสุดเลยนะครับผมแบบเขาสุดไปเลยทุกคนเองก็ต่างเชียร์กันตามมาที่โรงเรียนเรื่องราวของฮยองซอกเองก็แบบว่ากระจายไปทั่วโรงเรียนเลยนะครับผมจังหวะนี้พี่แว่นก็พูดว่าเขาหล่อใช่ไหมล่ะและตัวของเขาน่ะหล่อกว่าฉันหรือเปล่าล่ะฮะพี่หน้าจนคนนี้ก็พูดว่าหล่องั้นเหรอเป็นที่นิยมด้วยสินะต่อสู้เก่งด้วยงั้นเหรอไม่เลวเลยนะฮยองซอกสินะเจ้านั่นน่ะและตัวเขาก็ร้องไห้เฉยเลยนะครับผมงงไปเลยร้องทำเชี่ยอะไรวะเนี่ยซึ่งตอนนี้ร่างอ้วนนั้นก็ไปขายของนะครับผมตอนนี้หนุ่มแว่นเองไม่ได้ขายได้ใช้ไปแล้วนะครับผมตัวของหนุ่มแว่นหยิบมาและตัวเขานั้นเกาซ่อนเข้าเสื้อนะครับผมพี่อ้วนช็อกไปเลยเชี่ยเอาจริงเหรอวะเนี่ยโจรเหรอเดี๋ยวก่อนครับแม่จ๋าและตัวพี่แกเองก็วิ่งไปนะครับตอนนี้หนุ่มแว่นกับพี่อ้วนเรานั้นจะต่อยกันนะครับผมถ้าใครชนะคนนั้นน่ะจะโดนลบรูปโป๊ซึ่งปักโชเองตัวเขานั้นก็เริ่มมีไฟนะครับผมตัวเขาน่ะโดนกันแกล้งมาตลอดเลยนะพี่แกกำหมัดปุ๊บแล้วก็โจมตีใส่พี่อ้วนนะครับผมซึ่งพี่อ้วนเรานั้นก็ตั้งการอย่างเดียวเลยเพราะเขารู้ว่าปักโชน่ะไม่อยากเป็นทาสอีกต่อไปแล้วและตัวเขานั้นก็ยอมให้ปักโชน่ะต่อยนะครับผมพอได้แล้วเฮ้ยเสียงใครฟะนั่นมันลีอึนแทนี่วะหัวหน้าแผนกก่อสร้างฉายาวาสโกซึ่งวาสโกเองก็บีบคอโชนะครับผมพลังกล้ามโคตรเยอะเลยฉันขอโทษนะแล้ววันนี้2 คนนี้นั้นก็รอดตายไปนะครับผมอย่างง่ายดายและพวกเขา2 คนเองก็ชมวาสโกว่าเป็นคนดีมากๆเลยนะเนี่ยซึ่งตัวของวาสโกเองรู้จักพี่แว่นนะครับผมซึ่งพวกเขา2 คนนี้น่ะเรียนที่โรงเรียนเดียวกันด้วยนะ นะก็ฝากบอกสองคนนี้ว่าเจ้าเด็กใหม่นั่นชื่อว่าฮยองซอกน่ะฝากบอกด้วยนะว่าอย่าท้าทายและพี่แกเองก็น้ำตาไหลนะครับผมเป็นไรวะเนี่ยสงสัยซึ่งจะจัดเลยพอมาที่โรงเรียนจู่ๆวัสโกก็มานะครับผมแผนกก่อสร้างมาอย่างเท่เลยซึ่งฮยองซอกเองก็มีความรู้สึกดีกับวัสโกนะครับผมสวัสดีวัสโกเฮ้ยจะน่าเป็นใครฟะเนี่ยรู้จักแกด้วยเหรอฟ้าก็ไม่นะวัสโกถามว่ารู้จักฉันด้วยเหรอฟ้าเจ้าหนุ่มน้อยนายไม่เคยถูกสั่งสอนมาสินะว่าถ้ามันรู้จักกันน่ะอย่าทักซีซัวเข้าใจไหมและพี่แกเองก็บีบไหลไปนะครับผมอย่างแรงทุกคนอึ้งกันเลยนะครับผมชิบหายวัสโกบีบไปแล้วนะทุกคนที่โดนวัสโกบีบจะต้องคุกเข่านะครับผมเพราะแรงบีบมันโคตรแรงเลยด้วยแต่ว่าพระเอกเรานั้นต้องบอกเลยว่าโคตรอึดแล้วก็โคตรแบบเอามือออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคนจังหวะนี้ขอโทษนะที่ฉันน่ะทักนายผิดไปสงสัยฉันเองจำผิดคนน่ะนะทุกคนนี่อึ้งไปเลยนะครับอะไรกันเนี่ยมันคาอะไรของวัสโกได้เลยฟ้าโอ้โหเกินไปแล้วในมือเดียวด้วยวัสโกน่าเสียเลยนะครับผมเชื่อเจ้าหมอนี่ไม่ธรรมดาในจังหวะที่วัสโกจะสวนเพื่อนเขาได้มาแซงนะครับผมโอ้ขอโทษทีละกันนะสงสัยเพื่อนฉันน่ะเข้าใจผิดนิดนึงอะนะพวกเขา3คนนั้นพวกเขาก็บอกว่าฮยองซอกวันนี้เราน่ะมาประลองดองกันไหมล่ะปาร์ตี้และตัวพวกเรานั้นน่ะมันเป็นเพื่อนกันเถิดนะก่อนนัดกันพวกเขานะก็คุยไลน์กันนะพอพระเอกเดินมาซอยนี่โคตรเปี่ยวเลยนะครับผมโคตรโสมเลยด้วยพอเปิดปั๊บโอ้ my god สิ่งที่เห็นก็คือความแออัดและก็อบอวลทางห้องเลยนะครับผมอบายมุขนี่เพียบเลยนะครับผมสาวสวยเหล้าเบียร์ครบจบในห้องเดียวเลยนะต้องบอกเลยว่าพี่นักมวยเองอึ้งไปเลยนะเชื่อหมอนี่มางั้นเหรอฟ้าตอนนี้กลุ่มเพื่อนๆก็ยื่นเหล้าให้กับฮยองซอกนะครับผมต้องบอกเลยว่าพี่แกเนี่ยโคตรดีใจเลยนะและตัวของเขาเองไม่กล้ากินเหล้าเลยด้วยส่วนตัวพี่นักเลงเองก็ดื่มไม่หยุดเลยนะครับผมจังหวะนี้สงสัยกลัวเสียหน้าเพื่อนๆก็ถามว่าฮยองซอกบ้านอยู่ไหนงั้นเหรอฉันอยู่บ้านคนเดียวนะเฮ้คนเดียวเหรอเนี่ยหน้าแดงเชียวเลยนะสุดยอดพี่นักเลงเองก็กินเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งกลุ่มมายเฟรนเองจะไปบ้านเขานะครับผมแต่เขาบอกว่าที่บ้านมีเพื่อนอยู่นะแล้วเพื่อนนายเรียนไหนงั้นเหรอฮยองซอกก็บอกว่าเขาลาออกไม่ได้เรียนน่ะนะโหช็อกเลยนะครับผมหรือว่าจะหมอนี่น่ะมีเพื่อนเป็นนักเลงใช่ไหมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะนั่นน่ะโอ้โหเกินไปหรือเปล่าชิส่วนพี่นักเลงเองต้องบอกเลยว่าเมาแอะนะผมหน้าแดงในตอนนี้นี่ปากฮยองซอกนายเนี่ยหล่อเป็นบ้าเลยนะฉันก็จะอิจฉาเลยนะตัวของเราสองคนเนี่ยมาสนิทกันเถิดนะโอเคไหมแล้วเราสองคนเองมาดีกันด้วยนะเข้าใจไหมล่ะเพื่อนพอมาที่ไรหมอนี่น่ะโคตรจะเพ้อเจ้อเลยนะนี่มันเล่านี่ว่าเฮ้ยหลอกกูเลยฮยองซอกเองก็แบบว่ากำแตกเลยนะอย่างง่ายดายเขาบอกว่าพวกแกน่ะเก็บแต่รูปแปลกๆใช่ไหมล่ะฮะทำบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยฮะมือถือฉันแล้วตอนนี้พี่แกเองก็แบบว่าง่วงไปนะครับผมหลับไปเลยพอตื่นมาอีกทีพี่แกนั้นกระโผล่ร่างอ้วนเฉยเลยไม่เอาฉันน่ะจะกลับร่างหล่อตอนนี้เลยนะเนี่ยจะหลับได้ไหมนะเนี่ยและพี่แกเองกลับอย่างไวเลยนะครับผมซึ่งตัวของเขาเองก็ฝันอยู่ด้วยนานแล้วนะที่ฉันไม่ได้ฝันน่ะพอตื่นมาปุ๊บเฮ้ยนี่มันร่างเดิมนี่ฝ่าตัวเขาเลยแบบว่าวิ่งไปหาร่างหล่อนะครับผมแล้วบอกว่าได้โปรดเถอะนะอย่าหายไปเลยพอตัวเขาวิ่งมาปุ๊บตัวเขานั้นก็เจอร่างหล่อหลับอยู่นะครับผมยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะพระเจ้าว่าแต่แกเป็นใครกันน่ะคุณหน้าคุณตาจังเลยนะซึ่งตอนนี้พี่คนเมานั้นก็วิ่งมาหาพี่อ้วนนะครับผมเจ้าอ้วนคิดถึงจังเลยนะเนี่ยพอทุกคนรู้ว่าพี่อ้วนนั้นเป็นเพื่อนของฮยองซอกนะครับผมต้องบอกเลยว่าตกใจเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยมั่วหรือเปล่านะฮะฉันไม่ได้โกหกนะฮานันก็บอกว่าถ้างั้นนายก็เป็นคนที่อยู่ด้วยกันกับฮยองซอกที่บ้านใช่ไหมเนี่ยซึ่งตัวเขาเผลอพูดว่ามีคนใช้มานะต้องบอกเลยว่า3คนนี้เองตกใจเลยนะอย่างนี้เองสินะที่บ้านหมอนั่นน่ะคงมีนักเลงขาใหญ่แน่เลยอ่ะตอนนี้พวกเขาย้ายที่กันมานะครับผมมาที่ร้านเกมแล้วตอนพี่อ้วนเองนี่ก็แบบว่าลากล่างตัวเองอยู่นะครับผมเหมือนทาสเลยนะพี่นักเลงบอกว่าเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะพลังการต่อยของฉันน่ะจะโหดมากแค่ไหนพอพี่แกตั้งการ์ดอย่างเท่นะครับผมแล้วก็ลองต่อยโชว์ดูแต้มเนี่ยก็ปาไปถึง892เลยนะครับผมโอ้โหอย่างโหดทำลายสถิติเลยด้วยนะพี่อ้วนคิดว่าลองดูก็ได้ฟะเขาตั้งการ์ดนะครับผมมาเลข11แล้วก็โฟกัสที่ก้นด้วยพอเขาปล่อยหมัดไปปุ๊บโอ้โหว่าซะงั้นเลยนะครับผมฉลับไปเฉยโคตรเขินเลยด้วยหน้าแดงเลยด้วยนะตัวของเขาเขินจัดแล้วก็กลับบ้านไปนะครับผมแต่ก็มีชายคนหนึ่งแอบดูอยู่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหดูนั่นสิวัสโกลองต่อยดูดีไหมล่ะวัสโกตั้งการ์ดแล้วก็ต่อยนะครับผมสถิตินี่แบบว่าโดนล้มอย่างไวเลยด้วยนะปาไป910เลยนะครับผมแต่พี่แกเองสังเกตถึงบางอย่างด้วยนะซึ่งจุดต่อยนั้นน่ะมันมีรอยแหว่งที่ขาดไปอยู่ด้วยซึ่งฝีมือนั่นน่ะเป็นฝีมือของพี่อ้วนนะครับผมโอ้โหแค่เฉียวก็ขาดแล้วเลยฟันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยพอยังซอกกลับบ้านตัวเขาก็เจอแม่นะครับผมต้องบอกเลยว่าช็อกจัดเลยสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับเป็นแม่ของฮยองซอกใช่ไหมล่ะครับขอบคุณคุณใบมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ฮยองซอกอธิบายเรื่องที่เขาน่ะหารห้องกันนะครับผมเรื่องค่าเช่าบ้านคุณแม่ก็พูดว่าลูกชายแม่น่ะโตแล้วสินะพวกเขา2คนก็ไปคุยกันที่ Star Coffee เชิญครับเจ้านี่มันเด็กใหม่นี่นะเจ้าเด็กแฟชั่นปากฮยองซอกก็ถามคุณแม่ว่าทานอะไรดีล่ะพอคุณแม่ดูราคาปุ๊บโอ้โหโคตรแพงเลยนะครับผมเธอก็บอกว่าไม่มีซองกาแฟขายหรอที่นี่แพงเกินไปนะพอคุณแม่ลองกินอเมริกาโน่เธอก็บอกว่ารสชาติเขาจะดีเลยนะเด็กของวัสโกก็บอกว่าเจ้าหมอเนี่ยมากับแม่เพื่อนนะแต่ไม่รู้ว่าแม่ใครเหมือนกันยังไม่เรื่องหรอวัสโกเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันอ่ะโดนไล่ออกนะเข้าใจไหมเนี่ยซึ่งตอนนี้คุณแม่เองก็โม้เรื่องลูกชายนะครับผมอย่างหนักหน่วงเลยด้วยแล้วเธอก็ถามอีกว่าฮยองซอกน่ะกินข้าวบ้างไหมไม่โดนแกล้งใช่ไหมล่ะขอโทษนะฉันเอากล่องนี้ไปได้ไหมอ๋อได้เลยครับปกติมีใครเอาไปอยู่แล้วล่ะนะตายแล้วทำขายหน้าต่อหน้าเพื่อนเลยนะเนี่ยอย่าบอกฮยองซอกนะตัวเขาจะอายไปอ๋อแล้วก็นี่ 5,000 วอน อนขอบคุณที่อยู่กับฮยองซอกนะต่อไปนี้ก็ฝากด้วยล่ะครับไม่ต้องห่วงครับผมจะช่วยเขาเองวัสโกบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นหมดแล้วนะไอเลวเอ้ยแกนี่มันแย่จริงเลยต้องโดนสักปาบหนึ่งอะนะตามฉันมาจะเอาให้เข็ดเลยตอนนี้วัสโกพาฮยองซอกนั้นมาต่อยกันนะครับผมที่โกดังแห่งหนึ่งวัสโกต่อยไปแต่ฮยองซอกนั้นกลบได้นะครับผมแล้วตรงเขาก็ต่อยนะครับผมไม่ยั้งเลยหลายหมัดด้วยหมัดทั้งเร็วแล้วก็หนักหน่วงเหมือนค้อนเลยถ้าโดนเข้าแล้วก็ตายหาแน่เลยอะนะตอนนี้หมัดวัสโกนั้นเฉียวโดนหน้าเขานะครับผมเกือบไปแล้วก็ถามวัสโกว่าทำไมฉันทำผิดอะไรกันแน่ฟะเนี่ยเอาเงินแม่มาซะเอามาให้ฉันจะไม่ให้เขาเด็ดขาดเลยอะไรกันเผื่อชัดแท้แล้วสินนะตอนนี้ฮยองซอกเองตั้งการนะครับผมอย่างหนักหน่วงตอนนี้วัสโกก็ตั้งการเหมือนกันนะครับผมเขามุนหัวไหลเหมือนที่เขาเคยเห็นมาแล้วก็หมัดนี้หมัดตรงนะครับผมแต่หมัดวัสโกเองก็ถึงเขาพอดีเลยด้วยนะไม่ได้การเจ้าเด็กใหม่นี่ไม่ธรรมดาเลยแต่ภาพที่โกดังเพื่อนๆกันมากันแล้วนะครับผมวัสโกฟื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าทามมิ่งสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะก่อนตัวเขาจะโดนหมัดตรงเขาน่ะหันหน้าหลบไปแล้วก็สอกกลับมาใส่ฉันเฉยเลยอ่ะเจ้าหมอนี่ปิดด้วยมวยไทยดูแล้วเจ้าหมอนี่เองคงจะไม่ใช่นักมวยข้างถนนสินะบอมแจฉันแพ้แล้วไม่ได้เบอร์นักเกิลน่ะห้ามแพ้เด็ดขาดเลยตามไปที่ร้านสะดวกซื้อตัวเขาคิดว่าอยากลดน้ำหนักจังเลยนะแต่ว่าเรานั้นน่ะไม่มีเวลาเลยตัวเขานั้นก็เลยออกกำลังกายอยู่คนเดียวนะครับผมชึบยืดพื้นหนึ่งทีด้วยอ๋อเหนื่อยจังเลยแต่ว่าสาวสวยคนนี้ก็มาเฉยเลยนะครับผมเฮ้ยจะคุยกับพี่อ้วนว่าออกกำลังกายงั้นเหรอพยายามเข้านะต้องบอกเลยว่าอย่างซอกร่างอ้วนเองอ่ะเขินเลยนะครับผมมีสาวสวยใจดีด้วยนะมาบอกฉันน่ะวันนี้กลุ่ม BNC ก็มาหาวัสโกแต่วัสโกเองไม่มาเลยนะครับผมบอมแจก็บอกว่าวัสโกน่ะติดต่อไม่ได้เลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเขาทำอะไรอยู่กันแน่ตอนนี้แล้ววัสโกก็ทักมานะครับผมว่าหน้าจอแตกนะถ้าแตกแบบนี้แล้วก็ซ่อมเท่าไหร่กันน่ะซึ่งตอนนี้ BNC ต้องฟังคำสั่งของรองหัวหน้าคนเดียวนะครับผมว่าตัววัสโกน่ะไม่มาที่นี่เลยตอนนี้ก็เลิกเรียนกันแล้วและตัวเขายังซอกคุยกับแม่ว่าคุณแม่ครับผมน่ะเลิกเรียนแล้วนะพรุ่งนี้วันเกิดเรานี่ลืมไปเลยเนี่ยโถเอ้ยตอนนี้กลุ่ม BCN จะรวมตัวกันไปจัดการฮยองซอกนะครับผมที่แผนกแฟชั่นพี่โรนพูดว่าวัสโกน่ะสมัยเคลื่อนไหวไม่ใช่เหรอนั่นไม่ใช่วัสโกเว้ยนั่นคือบอมแจต่างหากเล่าพวกเราน่ะไปฟังมันหรอกนะเฟ้ยเข้าใจไหมเนี่ยตอนนี้ฮยองซอกก็เลิกเรียนแล้วตัวเขาจะกลับบ้านนะครับผมเขาคิดว่าวันนี้มันเกิดทั้งทีเลยนะพอขากลับบ้านมาตัวเขาก็เจอกับจายอนนะครับผมเฮ้ยจายอนเลยเนี่ยบ้านนายอยู่ทางนี้งั้นเหรอดีใจจังเลยนะและตัวจายอนนั้นใกล้ขอบางอย่างไปนะครับผมป้ายเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดซึ่งฮยองซอกเองก็ตกใจนะครับผมว่าเฮ้ยนายรู้หรือว่าฉันเกิดวันนี้นะว้าวสุดพานนี่นะสุดยอดไปเลยของดูเยอะมากๆเลยนะถ้าฉันรับไว้ก็ยังไงอยู่อ่ะเอาไปเถอะน่าจะเป็นของทิ้งฉันเองแหละฮะของทิ้งกันเหรอเนี่ยโอเคขอบใจนะจายอนเดี๋ยวฉันน่ะจะใส่ให้ดีๆเลยล่ะพอเหลือมาอีกทีโอ้โหของเยอะกว่าเดิมอีกนะครับผมหลายอันเลยอะไรกันเนี่ยไม่ใช่การเดียวงั้นเหรอเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเจ้ากลับบ้านยังไงกันน่ะซึ่งกลุ่มคนที่จะมาเล่นงานฮยองซอกพวกเขานั้นน่ะก็โดนจายอนจัดการมาเลยนะครับผมจังหวะนี้ชิจะหัวเหลืองนี่ตัวบ้าอะไรกันฟะวันนี้กลุ่มคนรวยก็รอดูฮยองซอกนะครับผมมาโรงเรียนต้องบอกเลยว่ารอบนี้เองขอมาเนียมเพียบเลยอ่ะนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมฮานุนก็มาแซวว่าวันนี้นายหล่อจังเลยนะเสื้อผ้าก็สวยจังเลยนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าจายอนเองเนี่ยยิ้มเลยนะครับผมยิ้มกล้ามปี่เลยเรื่องราวก่อนวันเกิดตัวเขานั้นเขียนคำบางคำเพื่อจะบอกฮยองซอกเขียนเยอะมากแล้วสุดท้ายก็เขียนว่าสุขสันต์วันเกิดอยู่ดีนะครับผมเขียนเยอะเพื่ออะไรฟะเนี่ยณบริษัทโอเคตอนนี้พวกเขานั้นก็เปิดรับออดิชั่นแล้วนะครับผมชายสายแว่นคนนี้ก็มารับโชว์แต่แกบอกว่าไม่เลวเลยนะคนนี้น่ะดีสุดๆเลยไม่ใช่เหรอใช่แล้วครับเจ้านายสไตล์เขาเองเนี่ยโคตรดีเลยด้วยยังเหลือคนอีกไหมอ๋อเหลืออีกคนครับผมแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหอย่างอ้วนเลยหัวหน้าที่แบบว่างงกับผมเชี่ยใครฟะเนี่ยพี่แว่นนั้นก็ได้รับเลือกออดิชั่นนะครับผมเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียวด้วยและตัวพวกเขาเองยังไม่ได้ฟังสิ่งที่พี่อ้วนร้องเลยนะครับผมทุกวันผมนั้นเอาแต่แต่งเพลงบนรถไฟผมก็แต่งเหมือนกันนะเหมือนเอมิเนมเลยด้วยวันนี้เขามีอารมณ์มาแต่งเพลงดอกฮาวากลับบ้านมาด้วยความเพลียนะครับผมเขาถามยายว่ายายขายของได้เยอะหรือเปล่าคุณยายก็บอกว่าหิวหรือยังล่ะมากินข้าวไหมไม่ละยายนี่มันของขายนะตอนนี้กลุ่มเพื่อน3คนก็มาพอดีเลยนะครับผมคุณยายก็บอกว่าเป็นเพื่อนดอกฮาวาสินะมากินไหมล่ะมากินกันเลยซึ่งพวกเขา3คนนี้ก็แบบว่ากินไม่อั้นเลยนะครับผมก็บุฟเฟ่เลยนะแต่คุณยายก็ใจดีนะครับผมบอกว่าถ้าไม่อิ่มแล้วก็ห่อได้นะจ๊ะพอพวกเขากลับไปปุ๊บของเนี่ยเกือบหมดร้านเลยนะครับผมและกลุ่มพวกเขา3คนเองก็ห่อของไปทิ้งซะด้วยนะเขาจะเลวเลยตัดมาที่โรงเรียนข่าวดอกฮาวาที่บ้านเขาน่ะขายซุปขายลูกชิ้นมันก็ดังเลยนะครับผมจนเขาเนี่ยถูกแกล้งว่าน้ำซุปก็จะกากเลยของก็ไม่อร่อยเลยด้วยนะและตอนนี้ตรงเขาก็โดนแกล้งนะครับผมจับก้มหัวไปทีหนึ่งเลยด้วยจะอ้วนมาขวางทางเพื่ออะไรกันฟะเนี่ยจะบ้าหรือไงกันณโรงอาหารปาร์คฮยองซอกก็มากับพี่แว่นเรานะครับผมและตอนนี้ตัวเขาเองก็เจอใครบางคนโดนแกล้งอยู่นะครับผมและดอกฮาวานั้นกระโดดใช้งานเยี่ยงทาสเลยนะครับผมแบบเอาข้าวมาเสิร์ฟให้คนอื่นพวกเรา3คนนั้นกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมเนี่ยและพวกเรา3คนเองเป็นชั้นล่างสุดเลยของห่วงโซ่อาหารแกเองเหรอเด็กใหม่หน้าตาหล่อใช้ได้เลยนะมาสูบบุหรี่กันไหมอะไรก็จะหมอนั่นน่ะต้องเราเพื่ออะไรกันนะฮะจินซองบอกว่าก็ไปเอาเองสิแว่นในโง่เอ้ยนี่แว่นดำเก็บแก้วไปซะวัสโกก็มาแจมด้วยนะครับผมมาเพียบเลยซึ่งตัวพี่แว่นเองก็ไม่พอใจนะครับผมและตรงเขานั้นก็เตะอาหารทิ้งไปเลยด้วยตอนนี้ฮยองซอกก็มาถูกพื้นคนเดียวและตัวเขาคิดว่าตรงเขาน่ะอยากแสดงบนเวทีนะครับผมสักครั้งหนึ่งในชีวิตและเพื่อลืมความเหงาตรงเขานั้นก็เลยร้องเพลงคนเดียวซะเลยนะครับผมแบบว่าเพื่อทำให้ตัวเองอ่ะไม่เหงาเพียงลำพังเพราะถ้าเขาว่าได้ยินเสียงใครร้องเพลงตรงเขาก็มาดูนะครับผมเขาบอกว่าเจ้าหมอนี่เสียงดีมากๆเลยนะน้ำเสียงเขานั้นน่ะซึ่งตัวดอกฮาวาเองก็มีความ อินกับเสียงร้องของปาร์คฮยองซอกนะครับผมเจ้าเขาว่าเปิดมาแล้วบอกว่าสวัสดีเฮ้ยใครกันเนี่ยแสดงงานโรงเรียนกับฉันด้วยนะฮะว่าไงนะปาร์คฮยองซอกหน้าตาส่วนสูงความสามารถระดับอีลิทเลยก็ว่าได้ย้ายโรงเรียนมาปุ๊บก็ปราบลีจินซองคนที่ฮอตที่สุดของโรงเรียนนี้ได้ร้องเพลงก็เก่งทำอะไรก็ดีหมดเลยและตอนนี้ตัวเขานั้นน่ะมาที่บ้านของเรางั้นเหรอเนี่ยซึ่งบ้านตัวเขาเองไม่ได้เก็บเลยนะครับผมฮยองซอกก็บ่นว่าเปิดไฟทำไมกันเนี่ยตอนนี้มันสว่างอยู่เลยนะมันเป็นค่าไฟเข้าใจไหมเนี่ยแล้วเขาว่าคิดว่าฮยองซอกเรานั้นน่ะมันจะมีการอบรมสั่งสอนที่ดีเลยนะครับผมลองฟังดูสิเพลงนี้ฉันแต่งเองแหละนะพอฮยองซอกฟังปุ๊บโอ้โหเพลงที่โคตรจะดีเลยนะครับผมตัวเขาอายุเท่าผมสภาพแวดล้อมคล้ายกันเลยด้วยแต่ว่าตัวเขานั้นกลับทำได้ถึงขนาดนี้งั้นเหรอฟันเนี่ยโคตรเก่งเลยนะพอฮยองซอกเจอคุณยายก็บอกว่ามากินข้าวเย็นก่อนสิเอาอีกแล้วสินะซินดอกฮาวานั้นก็ยังคงอคตินะครับผมกับเพื่อนที่เคยมาแกล้งเขาตอนกินข้าวพระเอกก็บอกว่าคุณยายครับผมน่ะกินข้าวแล้วขอบคุณมากเลยนะครับก็บอกเลยว่าดอกฮาวาเองตกใจเลยนะครับผมตอนนี้ปาร์คฮยองซอกเองก็เริ่มร้องเพลงนะครับผมดอกฮาวาบอกว่าน้ำเสียงเขาเนี่ยมีความจริงใจแต่ว่าการร้องเองยังอ่อนอยู่เลยนะครับผมซินดอกฮาวาก็สอนเขาเรื่องการร้องเพลงอย่างดีและก็เทคนิคมากมายพอร้องเสร็จตัวเขานั้นก็เริ่มเจ็บคอนะครับผมไม่ใช่เสียงมากเกินไปด้วยตามมาตอนทำการร่างอ้วนฮยองซอกนั้นก็เริ่มซ้อมร้องเพลงนะครับผมพอตัวเขาเริ่มซ้อมไปพี่สาวคนสวยก็มาพอดีเลยนะต้องบอกเลยว่าอย่างเขินเลยด้วยว้าววันนี้ร้องเพลงเหรอคะเนี่ยเสียงดีจังเลยนะเธอซื้อของเราบอกว่าวันนี้ก็สู้ๆแล้วกันนะคะวันนี้ฮยองซอกเองก็ร้องเพลงได้ดีเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าอะไรกันเนี่ยตัวเขาน่ะเก่งขึ้นมากเลยนะเพียง10 วันเองงั้นเหรอทำได้ยังไงกันน่ะเป็นไปไม่ได้เลยเขาคืออัจฉริยะชัดๆเลยนะเนี่ยซึ่งความจริงแล้วพี่แกนั้นซ้อมตลอด24 ชั่วโมงเลยนะครับผมวันนี้โจฮีกับรักฮาวาก็มาเจอกันนะครับผมที่ร้านของปาร์คฮยองซอกซึ่งโจฮีนั้นเป็นคนที่เคยถูกแกล้งพร้อมกับฮยองซอกนะครับผมแล้ววันนี้โจฮีเองจะมาขอโทษเรื่องก่อนหน้านั้นที่เคยตีฮยองซอกไปเมื่อเขาไม่ดื่มน้ำกันนะครับผมจะบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่แบบว่าโคตรน่าเศร้าเลยนะโจฮีก็เล่าว่าตัวฉันน่ะถูกกลั่นแกล้งมาตลอดเลยเป็นเบสหนักมากแล้วก็คอยเสิร์ฟน้ำด้วยนะส่วนฉันเองก็ด้วยนะฉันน่ะชอบดนตรีมากๆเลยนะแต่ว่าตัวฉันเองหน้าตาไม่ค่อยดีก็เลยเหนื่อยหน่อยอ่ะแล้วพวกเขา3คนก็คุยเรื่องฮยองซอกร่างหล่อนะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะเมื่อกี้พูดจริงงั้นเหรอที่ว่าเป็นคนดีตอนนี้วัสโกก็มานะครับผมต้องบอกเลยว่าตกใจกันหมดเลยตอนนี้วัสโกมีสีหน้าที่แบบว่าสับสนนะครับผมก่อนไปเขาบอกว่านายน่ะอ่อนเกินไปฝึกฝนมาซะเข้าใจไหมถ้าไม่รู้จะฝึกยังไงแล้วก็มาถามฉันได้เลยนะจะบอกให้งานเจวอนครั้งที่10เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกคนเองก็เต็มงานเลยนะครับผมตัดไปที่แผนกเสริมสวยพี่หน้าหล่อคนนี้ก็จะมาตัดผมให้นะครับผมสาวได้แบบว่าโอ้โหคนนี้เขาจะน่ารักเลยนะเนี่ยใครกันนะตัดแค่นิดเดียวก็สวยแล้วนะครับคุณผู้หญิงและตัวจินซองนั้นก็ไปใส่นวมให้คนอื่นต่อยเขาฟรีและตัวของเขาเองกลบนะครับผมอย่างง่ายได้กดการต่อย1 นาที 5,000 วอนถ้าต่อยโดนแล้วก็เอาไปเลย2 เท่าหน้าแผนกก่อสร้างพวกเขาเองก็มางัดข้อกันนะครับผมโอ้โหแรงคนเยอะเลยชนะ10 ตาลดเลยนะครับจังหวะนี้ของวัสโกะนะแต่มาที่โรงจอดรถสาวสวยคนนี้ก็แบบว่ามาคุยกับเพลงเรานะครับผมอย่าเมินคนอื่นเพียงเพราะตัวเองหน้าตาดีเข้าใจไหมตอนนี้ฮยองซอกเองแบบว่าช็อกเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนครับผมจะอธิบายให้ละกันนะครับชายเสื้อเหลืองคนนี้ก็จับมือเขาเอาไว้พอแค่นั้นแหละนะไอ้หนุ่มน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่กันขยับไม่ได้เลยปล่อยนะเว้ยแขนของจงกรไม่จริงนะเขาสะบัดได้เงินเหรอฟันเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะจะหมอนี่และตอนนี้จงกรก็เตะมานะครับผมฟุบไปโอ้โหอย่างเร็วเลยแต่ว่าเราเนี่ยรับได้นะซึ่งขาจงกรนี่ก็แบบว่าเลี้ยวหลอกไปนะครับผมโดนเฉยเลยนะน่าสนุกดีนี่สายตาดิฉันมัดเลยนะแกนะซึ่งวัสโกที่ดื่มนมอยู่ก็ผ่านมาเห็นพอดีเลยนะครับผมเฮ้ยภาพอะไรของแกฟันเนี่ยเป็นเพื่อนกันงั้นเหรอเพื่อนกันนะซิว้าวเพื่อนงั้นเหรอเนี่ยเพราะงั้นแกน่ะห้าวรังแกเพื่อนฉันขาดเลยนะเข้าใจไหมวัสโกโดนต่อยไปตุ้มเข้าหน้านะครับผมแต่ว่าวัสโกเองน่ะไม่เจ็บเลยนะน่าสนุกดีฮะไม่เจ็บเลยงั้นเหรอฟันเนี่ยมัดฉันน่ะโรงเรียนนี้น่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโถซึ่งตอนนี้จงกรน่ะถอดแว่นแล้วนะครับผมจังหวะนี้วัสโกก็ตั้งการนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิจงกรคนนี้น่ะไม่ได้แต่ตัวฉันเลยนะรีบกลับก่อนเถอะนะจงกรก่อนไปพี่แกก็บอกว่าโทษทีฉันน่ะอารมณ์ร้อนไปหน่อยนะพอดีฉันไม่ได้สู้นานก็เลยแบบว่ามีความแบบพุ่งพลาดนิดนึงบอกเพื่อนแกปล่อยกายได้แล้วมั้งเนี่ยและเธอก็บอกว่าขอโทษนะที่ทำให้นายเจ็บตัวและตอนนี้วัสโกเองก็ล้มลงไปเลยนะครับผมเพราะเจ็บหนักมากเลยด้วยโจแว่นนั่นมันเป็นใครงั้นเหรอก็ไม่รู้สินะแต่ว่าเจ้าแว่นนั่นน่ะฉันตอนนี้น่ะเขาไม่สามารถสู้ได้แน่เลยนะฉันคงอ่อนแอเกินไปและตัวเขาเองก็ให้นมกล่องไปแล้วบอกว่าอันนี้ฉันให้ไปเก็บไม่ได้จากข้างทางอ่ะก็บอกเลยว่าวัสโกเองโคตรซึ้งเลยทีเดียวขอบใจแล้วกันนะวัสโกตอนนี้งานโรงเรียนช่วงไฮไลท์จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมซินโดฮาวาเองก็แต่งตัวโคตรเท่เลยนะครับผมเลยว่าฮิปฮอปจัดๆเลยและตอนนี้ฮยองซอกเองต้องบอกเลยว่าสแตนบายเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างเท่คู่ของพี่แว่นเองก็จะเริ่มแสดงเรียบร้อยแล้วด้วยและคนใหญ่คนโตเนี่ยก็มาดูด้วยนะครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างตัวของเขานั้นเดินขึ้นเวทีไปพอฮยองซอกขึ้นมาทุกคนต่างคิดว่าเขาน่ะเป็นใครกันเนี่ยไอดอลงั้นเหรอหล่อมากเลยนะรัศมีอย่างจับเลยนะครับผมพิธีกรถามว่าหล่อแบบเนี้ยมีแฟนหรือเปล่าครับไม่ครับผมซึ่งพิธีกรเองถามฮยองซอกนะครับผมไปถามพี่อ้วนเลยพวกเขาต่างมองพี่อ้วนเหมือนสัตว์เลี้ยงแถมหน้าตาพวกเขา2 คนเองก็ต่างกันมากเลยนะครับผมงั้นเราเนี่ยมาลองฟังเพลงกันดูไหมครับทุกคนพอดนตรีดังขึ้นพอตัวเขาเริ่มร้องปุ๊บโอ้โหเสียงเพี้ยนเลยทันที กะไว้แล้วเชียวไม่ดีขนาดตาสินนะทุกคนต่างมองเขาด้วยสายตาแบบว่าผิดหวังมากเลยนะครับผมตอนนี้พ เขาถึงเข้านักเขาวาต้องบอกเลยว่าตัวของเขาเนี่ยกับแลบโคตรดีเลยนะครับผมคนอึ้งไปเลยเขาส่งซิกบอกว่าไม่เป็นไรนะมีฉันทั้งคนพอเขาเริ่มร้องใหม่ต้องบอกเลยว่าร้องโคตรดีเลยทีเดียวทุกคนต่างอึ้งกันเลยนะครับผมเป็นลูกชายที่อัตโมโหไม่ใส่ใจแม่เลยสินะแม่คนเหนื่อยมากเลยใช่ไหมล่ะที่หาเงินให้ผมน่ะและผมเองก็เป็นลูกชายที่เขาจะเลวเลยด้วยพวกเขาสองคนร้องไปอย่างเข้าขากันเลยนะครับผมหลังจากจบการร้องทุกคนต่างร้องเฮกันฮยองซอกโคตรเก่งเลยนะดาคาวาเองก็สุดยอดมากๆเลยด้วยเก่งกว่าจินโฮบินอีกนะเนี่ยซึ่งบริษัทโอเคเองก็จำหน้าดาคาวาได้นะครับผมในตัวเขาน่ะเคยไปสมัครมาก่อนด้วยฝีมือนายดีมากเลยนะเอานามบัตรฉันไปซะและโทรหาฉันด้วยนะแต่ว่าตัวเขานั้นไม่ได้ยื่นให้พี่อ้วนนะครับผมแต่ว่าตัวเขาน่ะยื่นกับปาร์คฮยองซอกเฉยเลยแล้วดาคาวาล่ะครับตัวเขาเก่งนะแต่ว่าตัวเขาเองไม่สามารถมาสายนี้ได้หรอกนะหน้าตาเขาเองก็จะขี้เหร่เลยด้วยใครจะไปยอมรับกันได้อะมาทำสัญญากันเถอะฮยองซอกเดี๋ยวตัวของฉันน่ะจะผลักดันนายให้ไปสู่จุดสูงสุดเลยทีเดียวตอนนี้การร้องเพลงของฮยองซอกนั้นดังกระฉ่อนทั่วโซเชียลเลยนะครับผมจังหวะนี้คนชอบโคตรเยอะเลยด้วยแล้ววิดีโอนี้เองหน้าตาของดาคาวาถูกตัดออกไปด้วยนะครับผมก็จะเลวร้ายเลย